เราก็มาเริ่มกันที่วันนี้เราก็รอจนละลายแล้วอ่ะอันนี้น่ารักมากนี่นะคะอร่อยอันนี้น่ารักมากนะคะอันนี้จะเป็นไอติมใช่ป่ะเริ่มเลยค่ะเอาอันไหนกับอันนี้ก่อนผัดกันชิมอ่ะน้องอิงลองชิมไอติมน้องอิงลองชิมไอติมสิอร่อยปะหอมหอมไปค่ะไอติมเสร็จแล้วแล้วก็ไปสโคนสักคนนะคะตอนนี้จะมีเป็น2อันคือเป็นเพลนกับเป็นซินนามอนค่ะจะชิมเป็นเพลนก่อนโอเคแล้วก็เลือกเลยนะคะดิปปิ้งมันก็จะเป็นคอสเตอร์สครีมแล้วก็มีสตรอเบอร์รี่ด้วยแล้วก็มีคัสตาร์ดอันนี้ค่ะชิมเป็นสตรอเบอร์รี่ก่อนอร่อยไหมยังมีความแบบอุ่นๆแล้วก็แบบกรอบนิดหน่อยแต่ก็แบบนุ่มๆอยู่ใช่ค่ะโอเคอ่ะลองดูอันนี้สิอันนี้ lobster ลอง lobster พี่หน่อยอันนี้ใช่ไหมคะ lobster มันจะทำยังไงดี no เขาใช้เป็นชิ้นไม่ถึงหยิบได้เลยใช่ไหมใช่ lobster เป็นดิปไงแล้วก็ที่ใช่ใช่ lobster เป็นดิปอร่อยปะยำอันนี้เด็ดมากสรุปชอบอันนี้มากสุดชอบแบบข้างในมันเหมือนแบบเป็นปูหรือกุ้งสักอย่างอ่ะแต่พอจิ้มกับนั้นคือแบบกลิ่นเข้ากันมัน lobster ค่ะขอต้อนรับคุณฟาวิครีมนะคะแล้ววันนี้คิมก็อยู่กับน้องหลิงนะคะแต่ปกติคิมจะเรียกหลิงว่าน้องอีจริงๆแล้วน้องหลิงนะคะก็ได้ผ่านการฝึกงานกับสายการบินตะวันออกกลางชื่อใช่ค่ะจำชื่อไม่ได้ค่ะไม่พูดชื่อดีกว่าเนาะเรามาเริ่มประเด็นดีกว่าตอนแรกน้องหลิงก็คือเรียนสายเรียนแอร์ไลน์ค่ะที่ไหนเอ่ยเรียนที่สแตมฟอร์ดค่ะเป็นคณะบริหารธุรกิจสาขาการจัดการธุรกิจการบินค่ะตอนนี้นะคะก็เรียนจบแล้วกำลังยื่นก็คือผ่านที่ยื่นฝึกงานนะคะกับทางสายการบินตะวันออกกลางชื่อดังสายการบินหนึ่งค่ะโอเคคือบางทีนะคะน้องๆที่เรียนการบินอยู่ช่วงนี้ก็อาจจะมีแบบการตกใจบ้างว่าตอนที่ฉันจบปี4ช่วงนี้จะมีคนรับเข้าทำงานไหมวันนี้คิมก็เลยชวนน้องอินนะคะให้มาพูดให้ฟังว่าโปรเซสการสมัครงานไม่ใช่สมัครงานสิก็คือการฝึกงานยื่นฝึกงานค่ะเป็นยังไงบ้างเห็นน้องหลิงน้องเล่าตั้งแต่ขั้นตอนแรกขั้นตอนแรกนะคะก็เนื่องจากหลิงรู้ตัวเองว่าอยากฝึกเกี่ยวกับทางสายการบินใช่ไหมคะก็เลยไป drop resume ทุกที่เลยค่ะไปเคาะทุกบริษัททุกแอร์ไลน์เลยค่ะว่ามีทางสายการบินไหนเนี่ยเขารับบ้างแล้วก็มีทางสายการบินนี้นะคะเขาก็เปิดรับพอดีหนูก็เลยยื่นไปแล้วหลังจากนั้นประมาณ1อาทิตย์ค่ะเขาก็มีอีเมลมาบอกว่าให้ได้ invitation นะคะให้ไปสอบข้อเขียนแล้วก็ไปสอบสัมภาษณ์ค่ะก็คือถ้าผ่านข้อเขียนเนี่ยถึงจะได้สัมภาษณ์แล้วหนูก็ผ่านข้อเขียนแล้วก็ได้เข้าไปสัมภาษณ์ค่ะแล้วหลังจากนั้นนะคะเขาก็มีการสัมภาษณ์เรื่องทั่วไปเหมือนไปสมัครแอร์เลยค่ะแบบถามให้แนะนำตัวก่อนแล้วก็ถามว่าคิดว่าข้อเสียตัวเองคืออะไรรู้อะไรเกี่ยวกับทางสายการบินเราบ้างแล้วก็คิดว่าจะได้อะไรจากที่เราไปฝึกทางสายการบินค่ะค่ะและต่อไปนะคะคำถามที่น้องอินได้ตอนที่ไปสัมภาษณ์สมัครฝึกงานที่สายการบินได้ว่าอะไรบ้างเลยเป็นเอเซ่นะคะหนูได้ประมาณว่าถ้าหากว่ามีการ recover แล้วเนี่ยเกี่ยวกับโควิด-19 นะคะคิดว่า airline industry เนี่ยจะกลับมาแบบไหนหนูก็ตอบแบบ positive ค่ะแบบเขาจะดู attitude เราว่าเนี่ยเราอ่ะคิดแบบไหนแบบดีไหมมองโลกในแง่ดีหรือเปล่าอะไรประมาณนี้ค่ะแล้วก็ถ้าเป็นตอนที่ interview เนี่ยเขาก็จะให้แนะนำตัวก่อนแล้วก็ถามประมาณว่าอนาคตอยากเป็นอะไรแล้วเขาจะถามจากในเรซูเม่เราเลยค่ะว่าเราเขียนอะไรลงไปบ้างแนะนำว่าให้ใส่พวก work experience ลงไปแต่ถ้าไม่มีเนี่ยให้เป็นเกี่ยวกับกิจกรรมที่ทำในมหาลัยนะคะแล้วก็หนูได้คำถามประมาณว่า what is your weakness แล้วก็ถ้าว่าให้เพื่อนมานั่งกับเราเนี่ยคิดว่าเพื่อนเขาจะบอกว่าเราเป็นคนยังไงอันนี้ก็คือเอาให้ดีค่ะตอบให้แบบเป็นตัวเองมากที่สุดแต่ว่าเป็นตัวเองเนี่ยถ้าว่าอันไหนเป็นแง่ลบอะอย่าลืมพูดเป็นแง่บวกวิธีแก้ปัญหาลงไว้ด้วยนะคะตรงนี้จะทำให้เขาประทับใจแล้วก็เข้าไปในห้องอินเทอร์วิวเนี่ยอย่าลืม
ว้ายขอบคุณเพราะว่าเขาชอบที่เด็กมีมารยาทค่ะเขาชอบคนที่แบบอ่อนน้อมถ่อมตนอะไรประมาณนี้ค่ะและอีกคำถามนึงเอเซ่ก็คือการเขียนเรียงความอันนี้พี่คิมอยากรู้ค่ะว่าเขากำหนดไว้ว่าเราต้องเขียนเอเซ่เขียนเรียงความกี่เวิร์ดเขากำหนดแค่250เวิร์ดค่ะเป็นภาษาอังกฤษนะคะเอเซ่เป็นภาษาอังกฤษด้วยแล้วก็การที่สัมภาษณ์อินเทอร์วิวเนี่ยก็เป็นภาษาอังกฤษค่ะ250เวิร์ดนิดเดียวค่ะให้เวลาประมาณครึ่งชั่วโมงถึง40นาทีประมาณนี้ค่ะแล้วอีกอันนึงอ่ะคือเอเซ่เขาให้เขียนตอนที่ไปสมัครงานเลยหรือว่าเราเขียนพร้อมยื่นไปกันเลยใช่ไหมเป็นเขาจะนัดมาอีกวันค่ะตอนที่ยื่นเรซูเม่เนี่ยยื่นวันนึงแล้วก็อีกเขาก็จะนัดอีกวันนึงค่ะถ้าว่าเรซูเม่เราผ่านเขาถึงจะให้เราไปสอบข้อเขียนค่ะอ๋อสรุปแล้วการที่น้องคิดว่าน้องเรียนการบินอย่างเงี้ยมันได้เปรียบกว่าการที่เรียนคณะอื่นไหมคะสำหรับหนูเนี่ยจริงๆอ่ะเรียนคณะไหนก็ได้แต่ว่าเราจะรู้เกี่ยวกับเรื่องบางเรื่องเช่นทางสายการบินว่าแบบตรงนี้คืออะไรหน้าที่ตรงนี้ต้องทำอะไรบ้างแต่จริงๆเนี่ยถ้าใครที่ไม่ได้เรียนทางด้านสายการบินหรือทางธุรกิจการบินมาเนี่ยไม่เป็นปัญหาเลยค่ะเพราะว่าเรียน BA Inc หรือว่าเรียนนิเทศหรืออะไรเนี่ยก็สามารถได้เพราะทางสายการบินเนี่ยเขาต้อนรับทุกคณะเลยค่ะก็คือสามารถยื่นเรซูเม่ไปใช่ค่ะและตอนที่น้องอิงเข้าไปนะคะก็พอยื่นเรซูเม่เสร็จแล้วเขาสัมภาษณ์วันนั้นเลยไหมหรือว่ารออีเมลอินวิเทชั่นของหนูตอนที่ยื่นไปเนี่ยรอประมาณ7วันค่ะแล้วก็ถึงจะได้อินวิเทชั่นมาแล้วพอไปอินเทอร์วิวเนี่ยเขาก็บอกว่าเดี๋ยวจะได้อีเมลว่าแบบได้ไม่ได้ภายใน7วันแต่ว่าจริงๆของหนูอะประมาณชั่วโมงเดียวคือหนูได้เลยนะชั่วโมงเดียวคือชั่วโมงเดียวตกใจมากแล้วยังไงต่อแล้วเล่าให้พี่ฟังหน่อยว่าตอนที่หนูไปถึงแล้วกรรมการก็คือถามคำถามนานไหมอะประมาณกี่นาทีคะคุยต่อคนประมาณ10นาทีค่ะแต่หนูรู้สึกว่าการเตรียมตัวเนี่ยเป็นเรื่องสำคัญมากเลยนะคะเพราะว่าถ้าจากไปดูคลิปพี่คิมได้นะคะที่พี่คิมจะมีประมาณว่า เออเนี่ยเขาถามเกี่ยวกับอะไรการแนะนำตัว วิธีตอบคำถามยังไงให้ดีอย่างเงี้ยแล้วก็สิ่งที่สำคัญสำหรับหนูที่หนูคิดว่ามันเป็นข้อได้เปรียบเลยคือ grooming ค่ะแต่งตัวให้เป๊ะให้ตามสไตล์แบบไอแขกอะไรงี้ก็เอาตรงนั้นมาอะแดปต์ใช้ได้ปากแดงไปเลยใช่ค่ะต่อให้แบบใส่แมสช่วงนี้ก็คือใส่แมสไปแต่ว่าหนูก็ปากแดงไว้นะเผื่อว่าแบบกินข้าวเจอกรรมการอะไรงี้เขาจะได้รู้สึกประทับใจผมเป๊ะกระโปรงยาวเขาจะชอบคนเรียบร้อยมากๆค่ะแล้วจริงๆแล้วการที่เราจะยื่นสมัครสายการบินในการฝึกงานเรายื่นกี่สายการบินก็ได้ใช่ไหมไม่จำเป็นที่จะต้องไปแค่สายการบินนั้นใช่ค่ะคือมี10สายสามารถยื่นได้เลย10สายค่ะแล้วก็เราจะต้องมารอดูว่าเราเนี่ยได้อันไหนบ้างแล้วค่อยมาเลือกค่ะถ้ามีเยอะเราก็เป็นคนเลือกได้แต่ถ้าเราได้แค่สายเดียวเขาก็จะเป็นคนเลือกเราค่ะอ๋อและอย่างนี้เราสามารถเลือกได้ไหมว่าเราจะไปตำแหน่งไหนอยากฝึกตำแหน่งนี้อยากฝึกเป็นกราวอยากฝึกเป็นอินฟลายอะไรมาเนี่ยค่ะโดยถ้าเป็นฝึกงานเนี่ยเขาจะให้เป็นกราวทั้งหมดอยู่แล้วค่ะแต่ว่าทางด้านแบบโพสิชันต่างๆเนี่ยส่วนมากทางแอร์ไลน์เขาจะไม่คนจำกัดให้นะคะแต่ว่าทางที่สายการบินที่หนูไปฝึกเนี่ยคือเขาจะให้เราทำทุกอย่างเลยให้เรารู้ตั้งแต่คาร์โก้เช็คอินหรือว่าการบอร์ดผู้โดยสารหรือทำเอกสารเนี่ยเขาจะสลับให้เราไปทำก็คือเราจะได้รู้ทั้งหมดเลยค่ะว่าจะต้องทำอะไรตรงนี้คืออะไรมีหน้าที่อะไรบ้างค่ะก็ถือว่าเป็นประโยชน์เนาะและคือเขาบอกไหมว่าเราจะต้องฝึกกี่เดือนตามที่มหาลัยเขากำหนดมาเลยค่ะอย่างของหนูเนี่ยหนูฝึก3เดือนก็ได้แจ้งกับทางแอร์ไลน์ไปแล้วว่าเนี่ยหนูต้องฝึกตั้งแต่วันนี้ถึงเท่านี้อะไรประมาณนี้ค่ะและแอร์ไลน์เขาได้บอกไหมว่าเขาอ่ะจะให้หนูฝึกยังไงบ้างการเทรนเงินเดือนสวัสดิการก็ถ้าเป็นเรื่องเงินเดือนสวัสดิการต่างๆนะคะก็คือเด็กฝึกงานเนี่ยถ้าในเมืองไทยจะไม่ได้เงินเดือนเลยถ้าเป็นแอร์ไลน์จะไม่ได้เงินเลยแต่ว่าถ้าเป็นด้านสายงานอื่นๆเนี่ยอาจจะมีให้บ้างเล็กน้อยแต่ตรงนี้คือไม่ได้เงินเดือนค่ะคือได้ประสบการณ์เต็มๆแน่นอนค่ะแล้วก็เรื่องตำแหน่งเนี่ยอันนี้ต้องรอเขาแบบแบ่งกันอีกทีนึงว่ายังไงอันนี้ก็คือตัวส่วนตัวพี่คิมเองนะพี่คิมมองว่าตอนที่เราเรียนอยู่ปีสี่อะเรื่องเงินอะอย่าเพิ่งไปคาดหวังเป็นประสบการณ์ใช่เพราะว่าประสบการณ์อันนี้มันสำคัญมากในการที่น้องจะได้งานในอนาคตแล้วก็การเขียนลงในเรซูเม่นะคะคือสำหรับหนูเนี่ยหนูคิดว่าเงินนะคะมาเลยก็ได้แต่ประสบการณ์หรือความรู้เนี่ยไม่ใช่ว่ามันจะมีมาตลอดเราควรที่จะเก็บเอาไว้ถ้ามีโอกาสค่ะใช่ประมาณนี้และอย่างของเรื่องยูนิฟอร์ม
ป็นยังไงบ้างยูนิฟอร์มนะคะเขาจะให้ใส่ยูนิฟอร์มของมหาลัยค่ะก็ถ้ามหาลัยไหนมียูนิฟอร์มก็ให้ใส่แต่ถ้าไม่มีก็เป็นชุดถูกระเบียบของมหาลัยนั้นๆคือเป็นชุดนักศึกษาค่ะแล้วก็ทำผมให้เรียบร้อยค่ะใช่ไหมใช่ค่ะคือจบมาเนี่ยหนูวางแผนว่าหนูอยากเป็นลูกเรือค่ะเหมือนพี่คิมสายอะไรอยากเข้าสิงคโปร์อะไรค่ะค่ะโอเคประมาณนี้นะคะทุกคนก็คิมก็หวังว่าคลิปนี้จะเป็นประโยชน์กับน้องๆอิงแชร์ให้หน่อยได้ไหมสำหรับน้องๆบางคนที่เขากำลังมองหาที่ฝึกงานอยู่สำหรับเพื่อนน้องๆ นะคะที่กำลังหาที่ฝึกงานอยู่แนะนำว่าให้ตัวเองลองลิสต์ดูก่อนว่าชอบเกี่ยวกับอะไรถ้าอยากฝึกแอร์ไลน์ก็ไปยื่นฝึกเลยค่ะบางที่เนี่ยเขาอาจจะยังไม่เปิดรับแต่ว่าดรอปเรซูเม่ไปก่อนเลยค่ะเพราะว่าถ้าเราดรอปก่อนเขาจะเห็นถึงความจริงใจว่าเออเนี่ยเราตั้งใจไปเราอยากฝึกกับเขาจริงๆให้ไปขอทุกที่เลยต่อให้เขายังไม่รับดรอปเรซูเม่ไปก่อนเรามีสิทธิ์ได้เปรียบค่ะค่ะแล้ววันนี้นะคะคิมก็ต้องขอขอบคุณน้องอิงมากแล้วเจอกันใหม่ค่ะค่ะสวัสดีค่ะค่ะน้องๆทุกคนเป็นยังไงกันบ้างคะชอบไหมกับสาระแอร์โฮสเตสการทำงานด้านสายการบินรวมไปถึงการหาที่ฝึกงานในช่วงนี้ด้วยนะคะถ้าน้องๆคนไหนคิดว่าคลิปนี้มีประโยชน์มีสาระก็ช่วยกดไลค์กดแชร์กด subscribe เป็นกำลังใจให้พี่คิมด้วยค่ะไม่แน่นะคะวันข้างหน้าอาจจะเป็นน้องก็ได้ที่มานั่งดื่มชาสวยๆแบบนี้กับพี่คิมนะคะแล้วก็รวมไปถึงก็มานั่งแชร์แบ่งปันสาระการสมัครงานการสมัครแอร์โฮสเตสจัวร์ต่างๆเรื่องราวเกี่ยวกับการบินทั้งหลายทั้งแหล่เลยนะคะทุกคนคือยังไงพี่คิมก็อยากที่จะให้น้องๆอย่าละทิ้งความฝันความพยายามเพราะว่าเราไม่รู้หรอกว่าบางทีโอกาสอาจจะรอเราอยู่ก็ได้แต่ขึ้นอยู่กับว่าน้องพร้อมที่จะคว้าโอกาสนั้นแล้วหรือยังอย่างในกรณีของเคสที่น้องอิงเจอพี่คิมก็เชื่อว่าอิงเขาก็พยายามนะคะในการที่ไปปลุกตามออฟฟิศนะทุกคนเพื่อแบบไปเคาะประตูขอยื่นเรซูเม่ในการสมัครให้หนูได้ฝึกงานประมาณนี้ค่ะทุกคนและพี่คิมก็เชื่อว่าน้องๆหลายๆคนมีความสามารถมีศักยภาพนะคะและพี่คิมก็ขอเป็นกำลังใจให้ทุกคนค่ะแล้ววันนี้พี่คิมก็ต้องขอตัวลาไปก่อนแล้วพบกันใหม่คลิปหน้าสวัสดีค่ะ